วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่ในรายการตะลุบอล MAI พบกับบอลนะคะมินตราแก้วภูบาลค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในรายการนี้เด้อพี่น้องเด้อวันนี้ก็เลทนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมต้องกราบขอประทานอภัยด้วยเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะเข้ารายการก่อนที่จะเข้าไฮไลท์เราสำหรับวันนี้บอลมีข่าวจะมาแจ้งคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีบุคคลนะคะหรือกลุ่มคนที่ตั้งกรุ๊ปไลน์ขึ้นมานะคะคุณผู้ชมและเขาเรียกว่าใช้โลโก้ของทันหุ้นเองเนี่ยไปเป็นเขาเรียกว่าไปเป็นการสร้างแบรนด์ของเขาเองนะคุณผู้ชมซึ่งเอาจริงแล้วทันหุ้นไม่เกี่ยวข้องด้วยนะคะรู้สึกว่ากลุ่มไลน์นี้จะชื่อว่าเทพทันหุ้นแล้วก็มีการเขาเรียกว่าแนะนำหุ้นหรือว่าบอกให้นักลงทุนเนี่ยมีการเก็งกำไรหุ้นนั่นนี่นู่นนั่นแล้วก็ใช้โลโก้ของทันหุ้นนะคะไปเป็นแบรนด์ของเขาเองซึ่งขอบอกไว้ณตรงนี้นะคะคุณผู้ชมนะใครที่เข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่มนะคะบอกได้เลยนะคะว่าในกลุ่มนั้นเทพทันหุ้นนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับในกลุ่มนั้นเลยนะคะไม่รู้เรื่องอะไรเลยหากมีการเสียหายหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทันหุ้นไม่รับผิดชอบนะคะเพราะว่าเราไม่เกี่ยวกับกลุ่มนั้นนะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานของเรากำลังรวบรวมข้อมูลนะคะอาจจะมีข้อพิพาททางกฎหมายเนื่องจากว่าใช้แบรนด์ทันหุ้นเนี่ยไปเป็นโลโก้แบรนด์ของตัวเองนะไม่ใช่ของทันหุ้นนะคะคุณผู้ชมเทพทันหุ้นอะไรต่างๆนานาบอแมนเด้อพี่น้องบอแมนนะคะนะจะบอกให้ว่าสำหรับทันหุ้นเองเนี่ยเรามี Line Official แค่อันเดียวนั่นก็คือทันหุ้น Official มีหน้าเว็บไซต์ก็คือ tanhun.com มีเพจทันหุ้นผ่าน Facebook ก็คือเพจทันหุ้นที่คุณผู้ชมกำลังรับชมไลฟ์สดอยู่ณตอนนี้นะคะคุณผู้ชมมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเนี่ยแค่นี้จริงๆในกรุ๊ปไลน์ของเรามีแค่ทันหุ้นออฟฟิเชียลนะคะไม่มีเทพทันหุ้นไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนนะที่เข้าไปอยู่ในกรุ๊ปอื่นๆหรืออะไรก็ตามแต่นะคะทันหุ้นจะไม่มีการรับผิดชอบหรือว่าไปช่วยเหลืออะไรเด็ดขาดเพราะไม่เกี่ยวกับทันหุ้นนะคุณผู้ชมเอาละค่ะคุณผู้ชมสำหรับข้อมูลการลงทุนนะคะเคยบอกไปแล้วนะบอลเคยพูดไปแล้วหลายครั้งว่าก่อนทำการลงทุนเนี่ยเราต้องหาข้อมูลศึกษาข้อมูลการลงทุนให้ดีแล้วก็ถี่ถ้วนนะคะคุณผู้ชมหรือว่าใครที่สงสัยว่าเอ๊ะต้องการอยากเข้าไลน์ทันหุ้นต้องการอยากรับชมรับฟังรายการสดจากทันหุ้นต้องมาจากช่องทางไหนนะแล้วจะติดตามข้อมูลข่าวสารทันหุ้นได้จากทางไหนบอลพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะคุณผู้ชมนะทันหุ้นมีแค่ Line Official ทันหุ้นเท่านั้นมีแค่1ห้องนะคะคุณผู้ชมไม่มีการบอกหุ้นใดๆว่าให้เก็งกำไรหรือซื้ออะไรไม่ใช่นะไม่ใช่ทันหุ้นนะคะกลุ่มของเราชื่อทันหุ้นนะคุณผู้ชมทันหุ้นนะไม่ใช่เทพทันหุ้นไม่ใช่อะไรก็ตามแต่นะคุณผู้ชมนะตั้งใจฟังนะคุณผู้ชมตั้งใจฟังแล้วก็มีเว็บไซต์tanhun.com แล้วก็มีเพจ Facebook ชื่อทันหุ้นซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมกำลังรับชมไลฟ์สดรายการตะลุมบอล MAI อยู่นี่ก็คือช่องทางการสื่อสารของเรามีแค่นี้นะคะคุณผู้ชมนะนี่ก็คือข่าวสารนะที่บอลขอแจ้งเตือนแล้วก็ขอแจ้งให้กับนักลงทุนนะคะได้รับทราบกันนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะคะคุณผู้ชมนะของเรามีแค่นี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเรากินเวลามาหลายนาทีแล้วเรามาเข้าสู่ในช่วงซีเควนซ์แรกนะคะคุณผู้ชมความคืบหน้าในส่วนของดัชนีเซ็ตแล้วก็ MAI เช้านี้เป็นอย่างไรบ้างไปเบิ่งเลยเซตนะคะวันนี้คุณผู้ชมยืนอยู่ที่ 1,656.27 จุดปรับตัวลดลง 3.51 จุดนะคะคุณผู้ชมในขณะที่ดัชนีของ MAI นะคะยืนอยู่ที่ 416.07 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.10 จุดมาต่อกันที่มูลค่าการซื้อขายนะคะคุณผู้ชม10อันดับแต่ว่าเดี๋ยววันพูดแค่5อันดับนะคะว่าวันนี้มีอะไรบ้าง
ลำดับที่1นะคะ DOD ค่ะบริษัท DOD Biotech จำกัดมหาชนผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะวันนี้ราคาหุ้นยืนอยู่ที่14.50 บาทราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ลำดับที่2นะคะ Gcap นะคะ Gcap ราคาหุ้นยืนอยู่ที่3.30 บาทราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันลำดับที่3นะคะ UPA ค่ะคุณผู้ชมราคาหุ้นยืนอยู่ที่37 สตางค์ปรับตัวลดลง1 สตางค์หรือลบ 2.63% ลำดับที่4นะคะชีวาไทยนะคะบริษัทชีวาไทยจำกัดมหาชนผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูงนะวันนี้ราคาหุ้นยืนอยู่ที่1.20 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น7 สตางค์หรือบวก 6.19% ค่ะคุณผู้ชมลำดับที่1,2,3,4,5แล้วนะคะคุณผู้ชมลำดับที่5นะโอเชียนนะคะราคาหุ้นยืนอยู่ที่5.50 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น25 สตางค์หรือบวก 4.76% ค่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือข้อมูลนะคะในช่วงเช้าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะมีมูลค่าตัวไหนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นลดลงตลาดเป็นอย่างไรนี่ก็คือซีเควนซ์แรกของเราไปต่อกันในส่วนซีเควนซ์ที่สองก่อนอื่นนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ต้องการให้บอลดูแนวรับแนวต้านสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ชมพูดคุยให้กำลังใจกันได้นะคะบอลบอกัดเดอร์พี่น้องบอลบอกัดเดอร์อย่าลืมนะคะไม่กัดนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะมาคุยกันในส่วนของหนังสือพิมพ์ทันหุ้นหน่อยซีเควนซ์ที่สองของเรานะหน้าสามพี่น้องเอ้ยวันนี้นะคะหนังสือพิมพ์ทันหุ้นเซ็กชัน MAI ค่ะคุณผู้ชมข่าวนะคะก็ขึ้นอยู่หน้าจอของคุณผู้ชมแล้วนะข่าวลีกของเราค่ะเกียรติส่งสัญญาณธุรกิจฟื้นชี้ Q4 วิ่งต่อปันผลสูง 6.5% สำหรับเกียรติหรือบริษัทเกียรติธนาขนส่งจำกัดมหาชนนะคะผู้ดำเนินธุรกิจขนส่งวัตถุอันตรายนะคะเมื่อวานก็มีการประกาศผลประกอบการออกมานะคะคุณผู้ชมและผู้บริหารนะคะมองว่ามั่นใจผลประกอบการปีนี้จะเติบโตสูงกว่าปีก่อนแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายและเชื่อว่าไตรมาส4นะคะผลประกอบการน่าจะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส3ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมในขณะที่ไตรมาส3นะคะบริษัทแล้วก็บริษัทย่อยเนี่ยมีรายได้อยู่ที่ 330.99ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมในขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 30.94 ล้านบาทค่ะก็ถือว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมในขณะที่โบกนะคะโบกเขามองว่าฐานะทางการเงินเนี่ยของเกียรติธนายังแข็งแกร่งนะคุณผู้ชมแล้วก็มองว่าปีนี้เนี่ยยิวน่าจะสูงหน่อย 6.5% หลังจากที่มีการเข้าซื้อกิจการแล้วก็น่าจะรับรู้รายได้เพิ่มเติมเข้ามาค่ะคุณผู้ชมถัดไปจ้าถัดไป STI นะคะคุณผู้ชม STI หรือบริษัทสโตนเฮนจ์อินเตอร์จำกัดมหาชนยังไม่ได้เป็นสมาชิกในบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะแต่ค่ะคุณผู้ชมสโตนเฮนจ์กำลังจะเป็นว่าที่หุ้นน้องใหม่ที่กำลังจะเข้ามาลงกระดานเทรด MAI ค่ะคุณผู้ชมนะก็คาดว่านะจะเปิดจองให้นักทุนเนี่ยซื้อหุ้น IPO ได้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ประมาณต้นเดือนธันวาคมนี้นะก็น่าติดตามนะคะคุณผู้ชมว่า Stonehenge เนี่ยเขาจะมีผลประกอบการอย่างไรนะแล้วก็จะนำเงินไปทำอะไรก็น่าติดตามนะคะคุณผู้ชมถัดไปเด้อพี่น้องเด้อBSM ค่ะคุณผู้ชม BSM นะคะเนื่องจากช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นช่วงประกาศผลประกอบการนะคะในส่วนของไตรมาส3แล้วก็9เดือนนะข่าวก็จะเยอะๆแน่นๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมสำหรับ BSM หรือบริษัท Builder Smart นะคะคุณผู้ชมก็ประกาศผลประกอบการไตรมาส3เหมือนกันโดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 7.12 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 252.28% เพิ่มขึ้น 5.10 บาทนะคะคุณผู้ชมในขณะที่9เดือนแรกนะทำให้เขามีกำไรสุทธิอยู่ที่ 36.90 ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมก็ถือได้ว่าเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทั้งปีคาดว่ารายได้น่าจะเติบโตได้ตามเป้าหมายนะคะคุณผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆบริษัทเด้อค่ะเด้อนะถัดไปค่ะคุณผู้ชม XO ค่ะ XO หรือบริษัท Exotic Food จำกัดมหาชนนะคะจริงๆแล้ว XO เนี่ยบอนก็มีการนำเสนอข่าวค่อนข้างเยอะเพราะว่าโบงเนี่ยเขามีการแนะนำซื้อในหุ้นของ XO นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าผลประกอบการของเขาน่าจะเติบโตได้ดีจากต้นทุนที่ลดลงรวมไปถึงยอดขายที่น่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
ในขณะที่ข่าวในหนังสือพิมพ์ทันหุ้นนะคะบอกว่า XO นะคะปีนี้เนี่ยการเติบโตน่าจะโดดเด่นนะคะเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยมีการปรับประมาณการเป้าหมายรายได้ปีนี้คาดจะเติบโตมากกว่า 15% จากเดิมเนี่ยคาดจะโต 10% นะคะแล้วก็ผลประกอบการไตรมาส3ก็ออกมาค่อนข้างดูดีมากพอสมควรโดยนะคะโดยไตรมาส3เขามีกำไรสุทธิอยู่ที่ 67.54 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 252.32%จากช่วงเดียวกันกับปีก่อนโอ้โหอยู่ที่ 19.17 ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมนะก็ถือได้ว่าเป็นการทำผลกำไรเนี่ยให้เติบโตเพิ่มขึ้นติดจรวดจ้วดจ้าดกันเลยนะคะอ่ะถัดไปค่ะคุณผู้ชมนะไทเกอร์นะคะพี่เสือของเราหรือบริษัทไทยอิงเกอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนนะคะก็ประกาศผลประกอบการออกมาเช่นกันนะคะไตรมาส3มีรายได้รวม207ล้านบาทเพิ่มขึ้น30ล้านบาทหรือเติบโต 17% ในขณะที่กำไรสุทธินะจ๊ะอยู่ที่29ล้านบาทเพิ่มขึ้น11ล้านบาทหรือเติบโต 60% นะคะคุณผู้ชมส่วนช่วงที่เหลือนะก็คาดว่าน่าจะเติบโตจากต่อเนื่องจากงานใหม่ที่ได้รับเข้ามาซึ่งในช่วงวันที่29ตุลาคมนะคะล่าสุดเองเขาก็ได้เซ็นสัญญานะคะรับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างมูลค่า160ล้านบาทเข้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ถือได้ว่าเป็นความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจหลังเข้ามาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะก็มีความคืบหน้าให้เห็นด้วยอ่ะบนสุดนะคะคุณผู้ชมบนสุดไทเทิลหรือบริษัทร่มโพพร็อพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนนะคะนะเป็นผู้ประกอบธุรกิจนะคะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมก็คาดว่าผลประกอบการไตรมาส4นะจ๊ะน่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเนื่องว่าจะรับรู้รายได้จากการโครงการ The Titer หาดในยาง1และ2ที่ขายไปแล้วเกือบ 100% เนี่ยจะรับรู้เข้ามาในไตรมาส4ค่อนข้างมากค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะนี่ก็คือนะคะหน้าหนังสือพิมพ์ของ MAI นะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ในขณะที่ไฮไลท์ของเรานะคะไฮไลท์ของเราวันนี้นั่นก็คือช่วงเจาะข่าวเด่นนะคะโอ้ดิฉันก็ลืมนะลืมคำเบ่านะว่าสิบอกว่าอีหยังนะวันนี้ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะมีข่าวเยอะแยะมากมายที่จะมาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะคุณผู้ชมอ่ะในส่วนของการเจาะข่าวเด่นวันนี้พูดก่อนแล้วกันไฮไลท์ของเรามี2หลักทรัพย์ที่จะมาพูดถึงหรือพูดถึง2หุ้นนั่นก็คือ1หุ้นของQTC ที่ประกาศผลประกอบการออกมาเมื่อคืนนี้มีผลประกอบการพิกกำไรในไตรมาส3ค่ะคุณผู้ชมในขณะที่ TV Direct นะคะหลังจากที่มีการปรับกลยุทธ์การขายสินค้าแล้วโอ้โหผลประกอบการนะคะคุณผู้ชมโพดพ่อบักโม่จินตลานะคะโอ้ก็เติบโตทั้งไตรมาส3พิกมีกำไรรวมไปถึง9เดือนเนี่ยก็ยังพิกกำไรเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเอาละค่ะนี่คือเหตุผลที่บอลเลือก2หลักทรัพย์นี้มาเจาะประเด็นให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะมาในส่วนของ QTC ก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชม QTC หรือบริษัท QTC Energy จำกัดมหาชนนะคะผู้ประกอบธุรกิจผลิตแล้วก็จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้บริษัทของเขาเนี่ยยังมีบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มด้วยนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะมาดูกันในส่วนของงบของเขานะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นชาร์ตให้คุณผู้ชมได้เห็นหน่อยแล้วกันนะคะผลประกอบการของเขานะในช่วงไตรมาส3ปีก่อนค่ะคุณผู้ชมขาดทุน 39.67 ล้านบาทในขณะที่ไตรมาส3ปีนี้นะพิกมีกำไร 2.37 ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมนะคะโอ้โหก็ถือได้ว่าเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 105.97%สำหรับผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นนะคะมาจากปริมาณการขายสินค้าแล้วก็การจ่ายไฟฟ้าของบริษัทย่อยนั่นก็คือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพลังงานโซลาร์ฟาร์มนะคะ8เมกะวัตต์นะที่เพิ่มขึ้นโดยมีจำนวนนะทั้งหมดรายได้ทั้งหมด 246.23 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปีก่อน 196.78 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 25% นะคุณผู้ชมในขณะที่ทิศทางธุรกิจการจำหน่ายหม้อแปลงและผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของเขายังเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการส่งออกหรือเอ็กซ์พอร์ตนะคะคุณผู้ชมปีนี้คาดว่าสัดส่วนการส่งออกเนี่ยน่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 30% หรือมีสัดส่วนยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 30% จากปีที่ผ่านมา 20% นะคะคุณผู้ชมในขณะที่ส่วนของธุรกิจไฟฟ้าเองตอนนี้เขาอยู่ระหว่าง
การพิจารณาในการเข้าลงทุนกับพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศโดยเขาจะไปเน้นในต่างประเทศเป็นหลักนะคะคุณผู้ชมก็น่าติดตามนะคะถือได้ว่าเป็นช่วงของการที่เขาผลประกอบการเนี่ยเงยหัวขึ้นละเริ่มจะเทคออฟแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของ QTC นะคะก็ถือได้ว่าห่างหายไปนานนะสำหรับ QTC ไม่ค่อยประกาศข่าวอะไรเลยแต่ว่าพอประกาศงบออกมานะโหพลิกกำไรเลยนะคุณผู้ชม 105% ก็ขอตบมือนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับ QTC รวมไปถึงหลักทรัพย์อื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเก่งแต่ QTC นะหลายๆ หลักทรัพย์เนี่ยก็มีความเก่งมีฝีมือที่สุดติ่งกระดิ่งแมวเซาเหมือนกันค่ะนะก็จับตาดูแล้วกันนะคะว่า QTC นั้นจะเป็นอย่างไรในขณะที่ปีหน้าผู้บริหารเองก็มองว่าปีหน้าเนี่ยจะเทิร์นอาราวด์เต็มตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของการเจาะประเด็นเด่นใน TV Direct หรือ TVD นะคุณผู้ชมนะก็จะเห็นพัฒนาการหรือว่าในช่วงของ Q1 ของ TV Direct เนี่ยถ้าใครติดตามนะคุณผู้ชม Q1 ของเขาเนี่ยพลิกกำไรแรงในขณะที่ Q2 เนี่ยยังติดลบนิดหน่อยมาในส่วนของ Q3 ค่ะคุณผู้ชม Q3 เดี๋ยวขอชาร์ตขึ้นมาหน่อยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้เห็นชาร์ตเต็มๆนะคุณผู้ชมในส่วนของ TV Direct นะคะ Q3 ปีที่ผ่านมาขาดทุน 28.81 ล้านบาทในขณะที่ Q3 ปีนี้พิกมีกำไร 33.99 ล้านบาทส่งผลให้9เดือนนะเขามีกำไรอยู่ที่ 41.08 ล้านบาทในขณะที่ช่วงเดียวกันกับปีก่อนเนี่ยขาดทุน 68.28 ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมนะในขณะที่รายได้พูดถึงรายได้ในไตรมาส3ของเขาหน่อยเขามีอยู่ 1,771.32 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 34% หรือเพิ่มขึ้น275ล้านบาทสำหรับนะคะรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากการปรับแผนการโฆษณาสินค้ารูปแบบใหม่และการเพิ่มช่องทางการขายผ่านทางช่องทางทีวีมากขึ้นนั่นเองและที่ผ่านมานะคะก็จะได้เห็นว่า TV Direct เนี่ยมีการเข้าไปลงทุนในการบริหารช่องทีวีดิจิตอลด้วยนะคะคุณผู้ชมก็น่าติดตามนะว่าในช่วงต้นปีเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วปีหน้าเองเนี่ยผู้บริหารเองเนี่ยจะมีทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างไรแต่ที่เราเลือกมาเจาะประเด็นให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันแน่นั่นก็คือเริ่มมีการเทคออฟที่จะเตรียมตัวที่จะเทิร์นอะราวด์แล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมนะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหุ้นหนึ่งที่น่าติดตามเลยนะคะทีวีไดเรกต์นะป่านนี้เฮียทรงกำลังติดประชุมอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเฮียว่างเนี่ยรับรองว่าบอลเดี๋ยวจะต้องโฟนอินคุยกับเฮียซงให้รู้เรื่องไปเลยว่าตกลงปีหน้าทิศทางธุรกิจเราจะเป็นอย่างไรเราจะทำอะไรบ้างนะในตลุมบอลในไอต้องจับตานะคุณผู้ชมนะว่าจะได้พูดคุยกันเมื่อไหร่นะคะเอาล่ะนี่ก็คือการเจาะประเด็นเด่นในวันนี้นะคะวันนี้ไม่มีผู้บริหารเข้าสายนะเนื่องจากว่าหลังจากประชุมงบแล้วผู้บริหารก็มีการประชุมหนักมากเพื่อทำผลดำเนินงานในช่วงที่เหลือเนี่ยให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้นนะคุณผู้ชมคะขอพูดอีกรอบนึงก็แล้วกันนะคะเนื่องจากว่าเผื่อใครที่มาในช่วงตอนแรกเนี่ยไม่ทันบอลมีข่าวที่จะมาแจ้งเตือนนักลงทุนนะคุณผู้ชมนักลงทุนนะที่อยู่ใน LINE กลุ่มนะคะจะมีกลุ่มนึงนะคะที่จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาชื่ กลุ่ม LINE เทพทันหุ้นนะคะซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นของทันหุ้นหรือเปล่านะมีการพูดถึงการแนะนำซื้อหุ้นเก็งกำไรหุ้นแล้วไม่พอนะคะยังนำโลโก้ของทันหุ้นเองเนี่ยไปเป็นแบรนด์ของตัวเองด้วยนะถามว่าเอ้ยมันของทันหุ้นหรือเปล่าประกาศผ่านตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ใช่กรุ๊ปไลน์ของทันหุ้นนะคะฟังดีๆเด้อพี่น้องฟังดีๆเด้อไม่ใช่กรุ๊ปไลน์ของทันหุ้นทันหุ้นเองเนี่ยจะมีแค่กรุ๊ปเดียวนั่นก็คือทันหุ้น Official นะคะมีแค่กรุ๊ปเดียวนะคะสำหรับใครที่ต้องการอยากเข้ากรุ๊ปหรือว่าต้องการข้อมูลข่าวสารสามารถคอมเมนต์หรือว่าสอบถามทางทีมงานเข้ามาได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะคะทันหุ้นของเราจะมีช่องทางในการนำเสนอข่าวนะคะนอกจากกรุ๊ปทันหุ้น Official แล้วเรามีเว็บ tanhun.com แล้วก็มีเพจผ่าน Facebookซึ่งตอนนี้กำลังไลฟ์สดตลุมบอล MAI อยู่นะตอนนี้มีช่องทางแค่นี้นะคะนอกจากนั้นไม่ใช่ของทันหุ้นนะทันหุ้นจะไม่มีการรับผิดชอบหรือทำอะไรใดๆนะถ้าคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในกรุ๊ปนั้นแล้วเกิดความเสียหายไม่เกี่ยวกับทันหุ้นนะคะ
ขอบอกไว้ก่อนแล้วตอนนี้นะทีมงานกำลังรวบรวมข้อมูลอาจจะมีการเอาผิดทางกฎหมายได้เนื่องจากนำโลโก้ของทันหุ้นไปทำเป็นแบรนด์ของตัวเองนะอันนี้คือเล่าให้ฟังแต่ไม่มีอะไรนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมนะคะไต่ตองให้ดีนึกให้ดีเอ้ยมันของทันหุ้นไหมอันนี้แนะนำซื้อจริงไหมการลงทุนนะคุณผู้ชมบอกแล้วว่าเราควรศึกษาข้อมูลการลงทุนให้ดีแล้วก็ถี่ถ้วนก่อนทำการลงทุนนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมในส่วนของช่วงสุดท้ายมีใครพูดอะไรหรือว่าต้องการอะไรใดๆหรือไม่เดี๋ยวบอลขออนุญาตคุณพรอุมาโอ้สวัสดีค่ะเป็นคนแรกเลยยินดีต้อนรับนะคะคุณพรอุมานะคะแล้วก็รวมถึงคนอื่นๆด้วยคุณธีรดาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณขา TKN เป็นไงบ้างครับนะเดี๋ยว TKN นี่นิดนึงบอลไม่มีข้อมูลอยู่ในมือนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้ทีมงานไปหาข้อมูลมาให้ท่านผู้ชมได้รู้ลึกถึงข้อมูลก็แล้วกันเนาะไม่อยากพูดอะไรที่ส่งๆเดี๋ยวมันจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะคะนอกจากนั้นก็มีคนอื่นๆนะก็คุณประนอมบอกว่าขอบคุณนะขอบคุณเรื่องอะไรไม่ทราบแต่เอายินดีค่ะยินดีบ่รู้ว่าขอบคุณอีหยังแต่ว่าน้อมรับไว้นะคะนะคุณสาก็นะยกนิ้วให้พี่พึ่งนะคะพี่พึ่งสุภมาศสวัสดีนะคะเอาละค่ะถ้าไม่มีใครให้ดูแนวรับแนวต้านนะเดี๋ยวบอลขออนุญาตฝากกิจกรรมดีๆและแอคทิวิตี้โดนๆจากทันหุ้นไว้หน่อยค่ะคุณผู้ชมวันเสาร์นี้แล้วนะคะวันเสาร์นี้แล้วสำหรับสัมมนาหนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้นโค้งสุดท้ายปีนี้พบกันวันเสาร์นี้แล้วนะคะคุณผู้ชม17พฤศจิกายนเวลา12นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะจัดมองไดร์ละซูรอบนี่จัดที่อาคารไทยสมิธทาวเวอร์ห้องวิวัฒน์ชัยชั้น8นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ยังสามารถโทรเข้ามาจองสำรองที่นั่งได้อยู่นะคะคุณผู้ชมโทร027166900ถึง4ต่อ608และ604ยังโทรเข้ามาได้อยู่นะคะยังเปิดรับอยู่ฟรีตลอดงานนะคะคุณผู้ชมแล้วหัวข้อที่จะได้พูดคุยกันในงานสัมมนามีอะไรบ้างนะโค้งสุดท้ายปีนี้จะจัดพอร์ตหุ้นอย่างไรต้องพบกันในวันเสาร์นี้อย่าพลาดนะคะคุณผู้ชมถอดรหัสโผหุ้นทำเงินจะได้พูดคุยกับโบกนะคะหนุ่มหล่อของเรานะ 3-4 ท่านตรงนี้นะก็จะมาจัดพอร์ตหุ้นของเราแล้วก็ถอดรหัสหุ้นที่ทำเงินให้คุณผู้ชมนะคะอีกหัวข้อนึงนะคะผ่าข้อมูลหุ้นเด่นก็จะได้พูดคุยกับผู้บริหารจากบริษัททีมิวนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI รวมไปถึงว่าที่หุ้นน้องใหม่นะคะ CMC นะเขาจะมีทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างไรหรือว่าต้องการจะดำเนินมีแผนอย่างไรหลังจากที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดต้องไปฟังในงานนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะยังสามารถโทรเข้ามาสำรองที่นั่งได้เนาะมีใครคอมเมนต์เข้ามาไหมคุณเฉลิมชัยบอกว่ามีคนแอบอ้างทันหุ้นด้วยไม่ดีเลยถูกต้องค่ะไม่ดีนะคะคือแอบอ้างไม่พอแล้วเอาโลโก้ของทันหุ้นไปใช้ด้วยนี่ถือว่าน่าจะละเมิดลิขสิทธิ์เนาะหรือยังไงเดี๋ยวต้องดูทางข้อกฎหมายหรือว่ายังไงอีกทีก็แล้วกันนะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมศึกษาข้อมูลนะหรือไม่แน่ใจก็สามารถถามทันหุ้นได้อันนี้ของทันหุ้นไหมใช่ไหมยังไงสามารถถามได้นะคะไม่กัดนะคะคุณผู้ชมนะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะกราบขอบพระคุณมิตรหมอแค้นแฟนหมอลำสุภุสุคนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับการติดตามรับชมรับฟังบอลวันนี้รีบมากหน้าก็ไม่ได้แต่งนะคุณผู้ชมอุ้ยหนาสดมากในรายการนะพี่น้องเนาะหนามันเงียบๆเลยนะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณด้วยสวัสดีและขอบคุณมากๆค่ะ